สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะครับด้านนี้อยู่ที่ชั้น LG นะครับก็เรามาด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ออกประตู3นะครับหลังจากนั้นก็เดินตามเหมือนแบบอุโมงค์จากรถไฟฟ้ามาด้านในเลยนะครับเขาจะมีแบบว่าเดินเข้ามาแล้วก็เจอร้านค้านะครับมีเลย Starbucks นะฮะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น Dairy Queen นะครับมี Burger King มี Amazon นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือนี่เดี๋ยวเขาจะมีร้าน MK Yayoi อะไรต่างๆมาเปิดอีกเยอะเลยร้าน MK Yayoi มีราเมนมีแบบข้าวมันไก่อะไรอย่างงี้นะครับก็จะมาเปิดซึ่งอันนี้คือจะเป็นแบบว่าชั้น LG นะแต่ว่าถ้าเราลงไปชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะมีร้านอาหารแล้วก็ของกินอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในวันนี้ฉันจะมาเดินเที่ยวงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาแบบก็จะมาหาข้าวกินด้วยนะทุกคนนี่ฟู้ดสตรีทนะครับอยู่ด้านล่างลงไปอีกหนึ่งชั้นนะอันนี้ก็จะมีแบบว่าร้านอาหารเยอะแยะเลยสามารถที่จะสแกน QR code จากมือถือของเราเนี่ยชำระได้เลยนะครับมาเดินไปทางนี้กันไปเดินเล่นงานก่อนหลังจากเราเดินผ่านมานิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นร้าน After You นะครับมี White Story ด้วยแล้วก็มีร้านขนมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับอันนี้ก็จะมีให้เรามาถ่ายรูปตัวนี้คือสูงมากจริงๆอ่ะคือดูในวิดีโออาจจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆคือใหญ่มากนะเพราะว่าดูตัวคนดูคนที่เดินกับคนที่เดินกับที่เขาติดไว้ด้านข้างวันนี้ไงนี่ไงมีงาน SME นะครับ SME ไทยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันรู้สึกว่าเขาจะมีงานเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19นะครับ19ถึง23มิถุนายน2567นะครับอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อ56ชั้น LG 10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับเป็นงาน Thailand SME เนาะมหกรรมรวมพลัง SME นะครับไปเดินเล่นกันไปดูฝั่งด้านนี้ก่อนว่ามีอะไรนู่นด้านนู้นก็มีแบบของกินเยอะอยู่นะอุ้ยของขายเยอะมากเลยทุกคนงานดีๆที่ SME ต้องห้ามพลาดอ๋อเขามีแบบว่าช็อปสินค้า SME กว่า300บูธนะครับทำเลการค้าสุดปังสินเชื่อนะมีสัมมนานะมีเจรจาตลาดนัดแฟรนไชส์แล้วก็ตลาดรัดแรงงานแพ็กเกจดิจิตอลนะครับมีแบบว่าเยอะมากมายหลายบริษัทไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอู้เดี๋ยวเราไปโซนนี้ก่อนดีกว่าโอ้ของขายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูแบบเริ่มต้นจากฝั่งด้านนี้เลยนะครับเฮ้ยเขาจะมีร้านของกินด้วยมีร้านข้าวด้วยหรอนี่ไงนี่แหละนี่แหละส่วนของกินนี่แหละไหนดูสิโอ้อันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักนะครับเป็นแบบสมุนไพรเป็นแบบร้านทั่วไปบริษัทขายของเป็นของกินเนาะเยอะแยะเลยน้ำดอกมะพร้าวนะครับสวัสดีครับบ่อทองบุรีอ๋อมีส้มตำน้ำแกงส้มนี่มาดูด้านนี้ทุกคนอ๋อด้านหลังเขามีแบบว่าจุดนั่งกินข้าวอยู่เนาะร้านครัวเจ๊งอก็มาเดี๋ยวขอแบบเดินดูเรื่อยๆก่อนเนาะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสนะครับอันนี้เป็นแบบโซนอาหารโซนของกินมีร้านครัวมีอันนี้วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออร์แกนิกฟาร์มเป็นแบบร้านเป็นแอลเหรอนี่อันนี้ปลาเค็มนะครับปลาเค็มอาหารทะเลแห้งนะฮะอู้มีแบบเยอะมากเลยปลามะลิฮุบโอโซน100บาทนะครับอันนี้อยู่ที่เนี่ยมีคนบอกว่าเวลาที่เรามาให้เราบอกบูธด้วยเนี่ยเห็นไหม298นะครับอยู่ที่บูธ298พจก. Eat Clean Fish นะครับแล้วก็มาทางนี้จะเป็นกรองทองฟู้ดโปรดักต์นะครับ299นะครับก็จะเป็นขนมมีกรอบเมืองสุโขทัยอุ๊ยมีกรอบเมืองสุโขทัยน่าสนใจน่าสนใจไปนี่เขามีแบบว่าของข้าวหอมมุกดาหารนะครับอยู่ที่294
ดี๋ยวนี้เป็นควีนเบอร์รี่นะฮะควีนเบอร์รี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นมะม่วงนะครับสดจากสวนนะครับนี่เต็มเลยมาดูด้านนี้อ๋อด้านนี้เขามีอันนี้ด้วยอ่ะเป็นน้ำนะอ๋อมะม่วงเบารสชามะม่วงเบารสชาแล้วก็มะม่วงเบาแช่อิ่มนะครับมีน้ำมะม่วงเบาสดด้วยแล้วก็มีมันเป็นมะม่วงเบาสดเหมือนกันมะม่วงเบาสดมะม่วงเบาแช่อิ่มแล้วก็มะม่วงเบาชาแปลกดีเนาะคือตอนนี้แบบขอตัวยังไม่กินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วก็จะอิ่มนะวันนี้มะม่วงแช่อิ่มแล้วสงสัยต้องได้ช็อปกันกระหน่ำแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเนี่ยด้านนี้ก็มีเสื้อผ้าด้วยฝั่งด้านนี้เป็นของกินแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวขอลองแบบเดินชมไปเรื่อยๆเนาะวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินเนาะนี่ข้าวเกลียบกุ้งหมูหยองนี่ข้าวเกลียบกุ้งหมูหยองขนมแนะนำขายดีเนาะ2กระป๋อง160นะครับอันนี้ข้าวเกลียบกุ้งจิ๋ว2กระป๋อง150ขนมไทยหวานน้อยมันมีขนมบุญนี้อร่อยจะมีวุ้นกรอบด้วยเหรอ2 กล่อง130ปกติกล่องละ70คือเราอะอรัวที่เราซื้อมาจากตลาดตอนนั้นเรายังไม่ได้กินเลยทุกคนแช่อยู่ในตู้เย็นขนมไทยหลายอย่างแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นเราก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเราก็แบบยังไม่อยากซื้อเยอะเพราะว่าถ้าเราซื้อเยอะปุ๊บเราก็จะกินไม่ทันมะขามเพชรอยู่ที่291นะครับมะขามเพชรนะครับนี่เขามีบอกว่าขามถุงละ39บาทแต่พิเศษ3ถุง100นะครับด้านนี้เป็นแบบมะขามกล่องละ390บาทโปรโมชั่น3กล่อง999บาทนะครับมะขามแกะเมล็ดก็มีเนาะกล่องละ100บาทนี่แบบแซ่บๆอุ๊ยวิสาหกิจเขาคือวิสาหกิจชุมชนจาวลมนะครับอยู่ที่ตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์บรรยากาศภายในงานนะฮะก็จะประมาณนี้จะเป็นจุดขายของนะเป็นจุดของกินนะฮะเดี๋ยวพาแบบเดินดูพะเยามีดีอันนี้มาจากพะเยานะฮะแบบว่ามีของขายแบบเยอะแยะเลยน้ำพริกอะไรต่างๆอ๋อนี่เขามีแบบท่านี้อ๋อมีเป็นแบบเป็นเส้นมีเส้นข้าวโพดอบแห้งเป็นเส้นข้าวโพดอบแห้งทุกคนอยู่ที่40กรัมนะครับ12บาทต่อถุง200กรัม60บาทต่อถุงนะครับขอเดินต่อไปเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านจิตประพัดสอนนะครับก็จะเป็นร้านน้ำมีเค้กมะตูมด้วยเดี๋ยวพามาดูด้านนี้ว่าแบบอะไรน่ากินอ๋อโปรโมชั่นเค้ก2ก้อนเพียง120บาทนะครับมีกรอบโบราณส้มซ่า70ส้มฉุน50เค้กมะตูม70นี่น่ากินมากเลยอ่ะร้านจิตประพัดสอนนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราแบบเดินดูบรรยากาศต่อนะครับอันนี้คือเขาจะเป็นแบบว่าร้านเหมือนกันแล้วพะเยามีดีอุ๊ยมีแบบเครื่องเงินนะครับกางเกงมันเป็นกางเกงนกยุงวะนะด้านหลังอ่ะเป็นแบบลายนกยุงนะอาจจะไม่ได้ใช่แบบกางเกงช้างมันเป็นแบบลายนกยุงเดี๋ยวลองดูเครื่องดื่มสำเร็จรูปนะครับรังนกอาริยารังนกแท้นะครับ75สีเกรด A แพ็ค150บาทอยู่ที่แบบ287นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพริกนะครับของกินแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็ใครสะดวกก็มาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้ถึงวันที่ประมาณ23ครับอันนี้ก็เป็นแบบอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากธัญพืชโอ๊ะขนมไทยซอสไทยนะครับบริษัทรอยัลเกตนะครับราคา10บาทวิน่ากินจังเลยเนาะโอ้ด้านนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตามหมึกนะฮะเฮ้ยเนี่ยทุกคนนี่จะให้ดูปลามีตัวละ500เริ่มต้นแบบ430บาทก็มีนะ435 100 570 525แล้วแต่นะครับอันนี้ปลาแบบอย่างแรกด้านในก็มีนะครับตัวนี้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่อ๋อแต่พี่เคยเดี๋ยวนี้จากเกาะช้างนี่จากของใหญ่อันนี้มันเป็นเ
คยละเอียดในที่หยาบมันเป็นแบบคือละเอียดคือหยาบมันจะแตกต่างกันนิดนึงอันนี้มันละเอียดเห็นนะอ๋ออันนี้มันจะหยาบก็แล้วแต่คนชอบน่ะเคยตาดำเคยแม่ลูกไม่เคยนี่หอมมากเลยขอบคุณครับให้คุณกระดูกอยู่ที่แบบบูธ283กับ283นะฮะอุ๊ย70บาทนี่เคยเจอที่ตลาดเลยนะก้างป่าก้างป่าอ๋ออันนี้เนื้ออยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นก้างอร่อยดีอันนี้ก็เนื้อของปลาตัวชิมได้ไม่จริงไม่เป็นไรลองชิมรสชาติหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินแบบชมบรรยากาศกันต่อนะครับก็คือก็จะเป็นแบบฟิลแบบนี้นี่เราได้ไปชิมแบบปลาของเกาะตราดมาอร่อยมากทุกคนมันจะเป็นก้างเขามีแบบเป็นก้างแล้วก็มีเป็นแบบเป็นเนื้อด้วยนะฮะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันอ๋อนี่เป็นนมวัวเทอร์รี่โฮมอันนี้เป็นแบบว่าแบรนด์ซอสสามสหายนะครับทุกคนเขามีแบบมีของกินกุ้งสโลที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็ก79ที่ใหญ่149บาทอุ้ยน่ากินจังเลยข้าวตังค์เห็นไหมด้านนี้ก็มีแบบซอสสามสายซอสสามสายมีสักคูไส้หมูมีอะไรเงี้ยขายคือมันเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นSME นะเนาะก็จะมีแบบว่าร้านค้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมาออกบูธกันแล้วก็มาขายสินค้าต่างๆกันนะฮะคือเราก็ไปกินก้างนะก้างก็คือดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่แบบผลิตภัณฑ์เป็นถั่วนะครับนี่เป็นถั่วต่างๆนะครับก็คือใครแบบชอบก็แวะมาได้นะครับที่งานถึงยันที่23นะครับด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยนะครับข้าวต้มมัดนะครับเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเป็น SME เนาะเป็นแบบว่าร้านค้าเล็กๆน้อยๆเนาะด้านหลังก็จะมีแบบของกินของใช้ทั่วไปข้าวมันไก่เบตงเดี๋ยวเรามากินข้าวมันไก่กันมีแบบมีเบตงห่อละ50บาทด้วยทุกคนนี่จริงๆอ่ะงานนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับงานแบบที่เป็นขายอาหารงานก่อนหน้าที่เคยพาไปเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นโซนแบบของกินบ้างเป็นโซนทั่วๆไปเป็นผลิตภัณฑ์จาก SME ทั่วประเทศบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าใหญ่เหมือนแบบตอน Impact ที่เราไปล่าสุดนะฮะมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตะปลั่งนะครับลิตาโฮมเมดจะมีร้านของกินนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าร้าน SME มีน้ำกาแฟมีอะไรเงี้ยด้วยสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวเห็ดนางฟ้าอบกรอบนะคะทางด้านนี้ของเรานะคะใช้เห็ดนางฟ้าภูผาค่ะซึ่งไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมนะคะรวมถึงว่ามีไฟเบอร์สูงด้วยสำหรับคนที่ว่ารักษาสุขภาพทานในพวกมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจับว่าออกกำลังกายแต่ไม่อยากอ้วนทานได้เลยมีหลากหลายรสชาตินะชิมได้นะคะลองรับเป็นตัวทางด้านนี้ชิมก่อนก็ได้นี่อันนี้ก็เราชิมมาชิมเป็นเห็ดมาทุกคนเดี๋ยวลองเดินดูแบบเรื่อยๆอ๋อคือของกินก็จะมีแบบทั่วๆไปนะนี่มีไอศครีมด้วยไอศครีมข้อ3นี่คือเปลี่ยนเป็นเงินมอนิไทซ์คุบทรัพย์ของเราให้เป็นเงินได้เทคโนโลยีมีอยู่แล้วนะครับ AI มีอยู่แล้วนะครับเราจะต้องเลือกใช้คือแบบของมันก็เยอะเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นเฉพาะกลุ่มคือมันอาจจะไม่ได้เป็นของกินทั้งหมดอ่ะเนาะมันก็เลยทําให้บอกว่าอาจจะแบบมีของกินบ้างของใช้บ้างอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับในฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้แหละวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านอื่นด้านถัดไปกันเทคไปโหลดโอ้ธุรกิจมาลองใช้ดูก็ได้ครับงั้นใช้ฟรีไปเดินดูได้นะครับ
ครับก็ช่วยให้ปรึกษาได้มันเป็นแบบของกินบ้างนะของกินบ้างแล้วก็เป็นแบบของใช้บ้างนะฮะคืออันนี้ร้านห่อหมกพุดดิ้งแม่ตะไคร้60บาทนะครับมีแบบเยอะแยะเลยนี่เป็นขนมเหรออ๋อเป็นแบบขนมเราต้องไปแบบว่าอุ่นเองนะด้านนี้เป็นอ๋อด้านนี้มีร้านของกินบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางไอศกรีมมะพร้าวนะครับกาแฟนะฮะชาไทยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูของกินอะไรต่างๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวให้หมดซื้อของกินนี่มีกาแฟตัวนี้ด้วยกาแฟก็นั่งกินกาแฟอะไรเงี้ยตรงนี้อ๋อกาแฟภูทับช้างนะครับอยู่ที่บูธ250นะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าไอศกรีมอยู่ตรงนี้กาแฟเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างสยามโปรดักของกินเยอะมากนะด้านนี้เป็นขนมนะครับเป็นเบอร์เกอร์ทุเรียนเดี๋ยวลองเลยกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าหินนะครับหนึ่งร้อยวิ่งเต็มเลยดูครับวิ่งแบบนี่มีถุงละ100บาทน่ารักอันนี้คือผลิตภัณฑ์แล้วก็จำหน่ายกะปินะครับของบ้านท่าหินนะครับอันนี้คือเหมือนด้านนี้จะมีขนมนะปั้นสยามจำกัดหุ้ยสักครู่เนี่ยคือเราพาไปตลาดนะแต่ทุกคนก็จะบอกว่าอยากได้สาคูเนี่ยก็คืออยู่ที่งานเขามีนะครับแป้งสาคูต้นพัทลุงของแท้100%มีตรงนี้ข้าวสังหยดนะฮะนี่นะครับอยู่ที่แบบบูธ237นะครับเป็นสาคูแท้นะแต่ว่าเป็นแบบเป็นผลิตภัณฑ์อ่ะอาจจะยังไม่ได้มีบอกว่าให้เรากินนะหุ้ยบ้านมะขามแก้วสี่รสเนี่ยทุกคนกำใหญ่ๆด้านมาถันแก้วไปเดินดูแบบเขามีอะไรบ้างครับวิสาหกิจชุมชนชัดหลวงกะปิน้ำหวานโอ้เต็มเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้กันต่อเฮ้ยด้านนี้เดินมาปุ๊บของกินร้านทากุอิกะลูกจิ้นคนเมืองเนี่ยก็คือมีชุดเล็ก50บาทชุดใหญ่100บาทนะครับแล้วก็มีหมึกสายทอดอยู่ด้านนี้นะครับมีร้านบ้าบินนะครับบ้าบินตะก้อโอ้องค์การตลาดสะพานปลาของกินเยอะอีกนะร้านข้าวหลามหนองมนคุณรักหนองมนนะครับข้าวหลามหนองมนมีปลาแล้วฝั่งด้านนี้จะเป็นร้านน้ำพริกครัวสมกรนะครับโอ้นี่น้ำพริกแบบเยอะแยะมากเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเดินมาฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเหลือนี่ก็จะมีฝั่งด้านนี้ด้วยนะฮะด้านนี้ก็จะมีแบบวิสาหกิจชุมชนใหญ่พริกไทยร้านพริกไทยอันนี้ด้านนี้ส้มโอไทยทวีนะครับ180บาทแพ็คละ180บาทนะครับโอ้ขนมสวัสดีครับตอนนี้อุ๊ยอันนี้คือวิสาหกิจชุมชนขนมฟาร์มนกใหญ่เมลอนนะครับเมลอนแบบเยอะแยะมากมายมีน้ำเมลอนปั่นน้ำปั่นจริงก็อยากซื้อกินอยู่นะแต่ว่าทุกคนคือถ้าเราซื้อตอนนี้เราก็จะกินไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบบว่าเนาะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อทีเดียวแล้วก็ไปนั่งกินด้านหลังด้านนั้นนะมีปลาด้วยวิชาญชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชูนะครับอยู่ที่106นะครับสวัสดีครับอู้นี่มีปลาแบบเยอะแยะเลยมีแบบปลาที่แบบทอดไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับปลาสลงปลาสลิดอะไรก็มีนะอุ้ยสมบังผลิตแห้วนะครับวิสาหกิจ
ชุมชนสารสกัดสมุนไพรข้าวอิ่มสุกนะครับอยู่ที่บูธ107นะครับมีน้องแฮวมีแฮวแบบแกะไว้ให้แล้วด้วยอ่ะมีน่าสนใจมากทุกคนก็คือซื้อกินได้เลยเพราะว่าเขาแกะมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถแบบกินกึ๊บๆได้เลยเดี๋ยวเราขอแบบเดินก่อนมันยังมีแบบจุดให้เราแบบเดินอยู่อันนี้ก็เดินมาแบบอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีแบบโอ้นี่มีร้านขายของเป็นปลากระป๋องเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ้ยมีเค้กด้วยเค้กมะพร้าวบางพระนะฮะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ35 บาทเค้กกล้วยหอมลูกชุบ100มีหน้าร้านมีฝั่งพระค่ะฝั่งพระชูชาค่ะฝั่งไปฝั่งกลับฝั่งเข้ากรุงเทพค่ะอันนี้ชุบก้นไส้ชาชาอ๋อร้านชาแล้วชาตามแมวชาตาแมวคุณปลาบอกชาตาแมวครับน้ำอัดอารมณ์ดีอันนี้เป็นผัดไทยภูเขาไฟกะเพราภูเขาไฟทำไมครับกะเพราภูเขาไฟเดินต่อไปคือมันเป็นแบบฟิลมันเป็นฟิลแบบว่าเขาเอาของมาแบบโชว์แล้วก็มาแบบคุยธุรกิจกันนะมันเป็นงาน SME อ่ะทุกคนก็คือมันจะไม่ใช่งานที่บอกว่าเราจะมาซื้อของกินอะไรกันนําอะไรกันนั่นน่ะเนาะมันจะเป็นฟิลประมาณSME เข้ามาคุยงานกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีของขายบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยสินค้าโอทับ5ดาวจังหวัดลําพูนนะครับโอ้นี่ก็คือเฮ้ยลำไยถูกไหม290 บาทนะครับลำไยปลากระพง3น้ำทะเลสาบสงขลาก็มาขายเนาะตอนนี้ไฟสีเหลืองเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ขนมนะครับไข่เค็มชายาแท้นะครับไข่เค็มชายาอยู่ที่100 บาทกล่องละ100นะครับกล่องละ100 บาทเนี่ยฝั่งนี้คือจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับคุยธุรกิจนะครับก็จะเป็นธนาคารเป็นออกสินเชื่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปฝั่งนู้นเราก็จะมาเดินเล่นฝั่งนี้กันก่อนเนี่ยเดินประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะมีการคุยงานมีคุยธุรกิจอยู่ฝั่งด้านหนังอยู่นะครับหรืออันเป็นปลากุเลาปลากุเลาทองแม่แป้นนะครับโอ้ปลากุเลาเค็มทอดมีแบบว่าเยอะแยะเลยและสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้ก็อยู่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ135นะครับกุเลาทองแล้วก็นี้ก็มีแกงไตปลานะครับขายเขามีแบบว่าของกินแบบเยอะแยะมากมายกินสบายใจช็อปนะครับน้ำตาลอ้อยเนี่ย120 บาทภาพธุรกิจตัวเองอ๋อ BSD หรือว่ามีแบบว่าข้าวหอมมะลิ GI อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายปะเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งนึงเราจะมีอีกหลายๆอย่างนะครับในตัวของดีแพลตฟอร์มของเรานะครับติดต่อกำลังงานดีอะไรนะอันนี้เป็นแบบเทียนช่วงนี้สายหมูครับหมูกันเทียนแบบน่ารักมากเลยมีไซส์ SML นะครับตั้งแต่250 บาท450 บาท650 บาทนะครับสวยน่ารักมากเปิดร้านอาหารนะครับเปิดเนี่ยเขามีแบบเขามี Facebook ด้วยนะมีแบบFacebook มีInstagram นะครับอยู่ด้านหลังน่ารักน่ารักมากเลยมันเป็นแบบต้นไม้มันก็เป็นเสื้อผ้าเป็นแบบของใส่เดินคือแบบว่าเราก็พยายามแบบพาเดินดูเรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็หิวแล้วไงแล้วก็หิวข้าวแล้วไงแล้วก็แบบว่าพาเดินก่อนรีบเดินก่อนแล้วก็เอ้ยหรือว่าไปคุยก็ทำธุรกิจไปแล้วสันตกคูเรื่องโอ้โหสวยมากนี่อยู่ที่บูธ148นะครับมีกระเป๋ามีอะไรแบบเยอะแยะมากมายถ้าแบบว่าใครสนใจนี่มาที่สันตกคูเรื่องได้นะครับ148นะครับโอ้ทุกคนเห็นนะกระเป๋าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะตอบสนองนะครับในทุกด้านของผู้ประกอบการ SME ครับเดินเดินเดิน
นี้หัตถกรรมงานทองเหลืองนะครับเรามีโปรแกรมการอบรมหัตถกรรมงานทองเหลืองดังจะเป็นวิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทองนะครับวิสาหกิจชุมชนหรือกระเพราก็สวยทุกคนนี่เห็นไหมเขาแบบว่าทำการสอนใบใหญ่ใบเล็กใบอะไรแบบเยอะแยะมากจนเป็นติ๊กต็อกวิสาหกิจก็จะมีโปรแกรมนะครับทั้งแบบออนไซต์ทั่วประเทศกลุ่มอาชีพสตรีจักษานว่าจะสมัครเข้ามาได้อย่างไรครับสอนนารานะครับสมาชิกของ DX แพลตฟอร์มของ SME Dbank ก่อนอย่างที่ผมบอกไว้แล้วครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการสมัครอันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านจักษานเส้นพลาสติกนะครับมีอะไรอีกครับมีดีโค้ดมีแบบว่าของขายเยอะแยะมากมายเลยหกด้านครับพัฒนาของเราทุกประเทศเป็นแบบต่างหูเราพามาดูด้านนี้พอพูดคุยแล้วท่านก็อาจจะตุ๊บตอกตอกนะครับเรื่องของสภาพวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดนะไม่เข้าใจถามได้โอ้ยนี่แบบว่ามีขายแบบเป็นกระจูดเป็นอะไรเงี้ยนะเขาจะขายกันเยอะนะครับตามระบบผลิตภัณฑ์เตยปลาหนันบ้านดูหุ่นนะครับตลาดแบบออนไลน์ฉันใช้ไลน์ตัวเองอันนี้เป็นกลุ่มดนมณีนะครับก็จะมีว่าแพลตฟอร์มออนไลน์กระเป๋าเนี่ยมีกระเป๋ามีแบบอะไรเงี้ยเยอะมากเลยหลายอย่างเลยนะครับมีหลายโปรแกรมคือใครบอกว่าสนใจจะซื้อก็คือเข้ามาที่งานได้หรือว่าใครที่เป็นแบบว่านักธุรกิจนะก็สามารถที่จะเข้ามาแบบว่าติดต่อสินค้าต่างๆเพื่อนำไปจำหน่ายหรือว่าทำแฟรนไชส์อะไรเงี้ยก็มาติดต่อที่งานนี้ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องเป็นแบบอุปกรณ์เครื่องครัวเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยนะไม้สักนะครับร้านไม้สักสวยมากดีที่มาเล่นครับด้านนี้เป็นกระเป๋านะครับโจฮาวโอ้โหเป็นกระเป๋ามีเป๋าเป้เป๋าสะพายเป๋าอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะเลยอ่ะวิสาหกิจชุมชนอันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนกล่องเฟรมกรอบรูปต้นไม้สักจิ๋วโบราณนะฮะโอ้สวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยอ่ะอุ้ยเอาไปใส่พระอย่างนี้เนี่ย850 250โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนอุ้ยนี่ๆๆเอาไปใส่อย่างนี้ได้เนี่ยใส่พระใส่พระเดินๆๆขอเดินดูห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยมาสเตอร์ดังนะฮะสวยมากด้านหลังนะก็คือถ้าแบบว่ามาก็เนี่ยเห็นไหมจะเป็นว่างานไม้นะครับแบบเยอะแยะมากมายฝั่งด้านนี้ก็มีด้านนี้เป็นสาธิตาโปรดักต์นะครับสาธิตาโปรดักต์ก็คือจะเป็นแบบใยบวบนะครับเนี่ยใยบวบแบบเยอะมากมายแล้วสามารถที่จะเดินชมบรรยากาศได้เลยไปเดินต่อตอนนี้เขาก็แบบมาทั้งนี้ทั้งแบบประชาชนทั่วไปที่เข้ามาซื้อของนะมาซื้อของที่ในงานแล้วก็มีนักธุรกิจมีแบบว่ามาคุยงานมาคุยธุรกิจกันนะฮะแต่แบบโอ้ด้านนี้เป็นเครื่องประดับนินจินดาพิทักษ์นะครับอันนี้แบบว่า100บาทเครื่องประดับอ๋อส่วนนี้เป็นเครื่องประดับนะครับเป็นเครื่องประดับหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะวิอันนี้น่าจะเป็นเชียงใหม่ปะหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณนี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องเงินอันนี้เป็นเครื่องเงินเหมือน CKP เดี๋ยวอันนี้คือแบบว่าเราก็อาจจะแบบในเดือนนี้เราก็อาจจะเดินงานอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าแบบกรกฎาสิงหากันยาตุลาไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะออกจังจังหวัดตลอดเนาะทุกคนนะอาจจะไม่ได้เจอแบบบรรยากาศงานแบบนี้เท่าไหร่เนาะแล้วเราก็จะไปเดินเที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากกว่านะฮะอันนี้จะเป็นแบบห้างหุ้นส่วนวิ่งกระเป๋าแบบอะไรต่างๆน่ารักมากเลยหนองบัวแดงย้อมสีธรรมชาติเขาเป็นชุดวิ่งเขาเป็นชุดแบบนี้หนองบัวแดงย้อมสีธรรมชาติสวยๆน่ารักน่ารักเนาะมันก็จะมีแบบจุดที่เราสามารถที่จะมาช้อปปิ้งสินค้าอะไรต่างๆได้อยู่นะมีกระเป๋าเห็นไหมน่ารักเต็มเลยอุ้ยชุดซีดาแฮนเมดนะครับมีกระเป๋าด้านในนะฮะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะนี่ส่วนมากก็จะเป็นแฮนเมดนะที่เขาบอกนะด้านนี้อุ้ยเสื้อสวยนะผ้าก็สวยอุ้ยนี่มันเป็นชุดแบบสีแบบเอิร์ธโทนสีแบบธรรมชาติหน่อยเนาะด้านนี้มีอะไรด้านนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับผ้าคลุมไหล่150บาท
ร้านบุญมากแพรวานะฮะร้านผ้าคลุมไหล่150เนี่ยมีผ้าด้านในมีเสื้อด้วยเนี่ยเสื้อแบบกำนันอบต.ในอำเภออะไรเงี้ยนี่ 3,200 บาทครับกระโปรงสวยๆทั้งนั้นเลยผ้าร้านทวนผ้าไทยนะครับนี่ด้านนี้ก็มีโอ้ของกินของใช้ของอะไรเงี้ยเขาเยอะอยู่นะอันนี้เป็นผ้าเหมือนกันคือบางอันนะเนาะเขาก็สวยไงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เหมาะกับเราถ้าเราใส่ปุ๊บก็จะแบบไม่ได้นะผ้าย้อมน้ำแร่แจ้สอนอุ้ยมาจากลำปางนะเจ้าผ้าย้อมน้ำแร่แจ้สอนนะครับลำปางเจ้าเอาเริ่มแบบโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าจะเป็นส่วนใหญ่เริ่มจะอาจจะไม่ได้ค่อยมีของกินอะไรเยอะแยะแล้วนะแล้วเริ่มมีแบบร้านผ้าหมงผ้าไหมโอ้น่ารักสวยจังเลยผ้าบ้านโอ้ดูผ้าด้านนี้โซนนี้เป็นแบบโซนผ้าโซนอะไรเงี้ยวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนเป็นผ้าเอ้ยนี่กระเป๋าบริษัทปากามะร้านสีบุตรีก็จะมีแบบโซนเสื้อผ้าฟิลนี้เสื้อผ้าเขาก็หลากหลายนะอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพามาเดินชมบรรยากาศด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเนี่ยโซนถ้าเป็นโซนที่เราเดินกันอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแบบโซนฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นของกินจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับฝั่งด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแบบการค้านะครับคุยธุรกิจสินเชื่ออะไรต่างๆก็อยู่ด้านนู้นนะซึ่งแบบถ้าคนทั่วไปเนี่ยอย่างเรานะมาเดินนะก็จะอาจจะแบบเนี่ยก็อาจจะมาเดินชมบรรยากาศประมาณนี้อันนี้คือมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีแบบว่าร้านของกินอยู่ตรงนี้นะมีร้านไก่ย่าง5ดาวอ๋อราเมงจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเฮียเล็กน้ำรวยอินเตอร์โฟอุ้ยของแบบเยอะมากเลยตรงเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าโซนของกินนะครับจะขอแบบเดินดูนิดหน่อยหรือว่ามีอะไรแบบน่าสนใจควบคุมสุดด้วยน้ำยำอันนี้น้ำยำนะครับสร้างขายแฟรนไชส์อันนี้ไงฟิลแบบมาติดต่อคือฟิลมาบอกว่ามากินด้วยแล้วก็มาซื้อแฟรนไชส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอยู่บนนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในของกินก็เยอะแล้วก็อุ้ยลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ลูกชิ้นระเบิดนะครับฝั่งด้านนี้เขาจะเป็นว่าขายของกินนะครับแล้วก็รวมกับการเปิดฟู้ดหรือกาแฟพันธุ์ไทยอ๋อแฟรนไชส์กาแฟพันธุ์ไทยนะฮะเนี่ยเขาบอกมีลงทุนแฟรนไชส์เท่าไหร่ถ้าซื้อแบบแฟรนไชส์ออกไปขายอ่ะจะยังไงบ้างบางร้านเขาก็อาจจะมีแบบว่าต้องขายให้ได้เดือนละเท่าไหร่กำหนดอะไรเงี้ยบางร้านก็อาจจะไม่มีอย่างเงี้ยนะโอ้ยเราไปยืนฟังเขา
อันนี้ไปยืนฟังเข้ามานะบางร้านเขาก็แบบว่าเอ้ยถ้าแบบอันนี้คือเขาคุยงานกันนะเราก็ไปยืนฟังมาแอบเออเราไม่ได้แอบฟังนะเราแบบเออเดินผ่านเพื่อนได้ยินหน่อยนึงเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณบางร้านก็จะบอกว่ากำหนดเดือนนึงเนี่ยให้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แฟรนไชส์ราคาเท่านี้ก็จะมีอะไรให้บ้างบางร้านเขาแบบไม่กำหนดอะไรเลยก็ถ้าแบบยังไงก็ขายอันนู้นอันนี้ได้เลยอะไรเงี้ยคือสนุกอยู่นะมาฟังเขาคุยงานเนาะประกาศดองของกินนี่คือแบบว่าภายในงานนะครับก็มีหลากหลายหลายมุมอันนี้ฝั่งด้านนู้นเราเดินแล้วเมื่อกี้นี่ก็มาเดินแบบฝั่งด้านนี้อีกหน่อยนึงนะฮะเดินทั่วงานไปหาแบบหากาแฟหาอะไรกินเนาะของเด่นของเด่นพื้นที่ของดีพื้นถิ่นนี่ไม่บอกว่าของแบบเยอะแยะมากมายของเด่นพื้นที่ของดีพื้นถิ่นโอ้ดนตรีโอ้โหดังจังอ่ะประมาณนี้แล้วคนนี้อันนี้คือแบบเป็นบรรยากาศภายในงานเนาะเขาก็จะมีแบบชุมชนเฮ้ยมีนวดอะไรกันอ่ะเฮ้ยแต่เขาไม่มีทุเรียนขายเนาะเขาไม่มีทุเรียนขายกันเนาะอย่างนี้แมลงสัตว์กัดต่อยอ๋ออันนี้เป็นยานวดโอ้จันทบุรีเป็นโครงการแบบนวดคอนวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหมดแล้วทุกคนอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาเยอะแยะเลยด้านนี้เป็นของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับสภาของชัยนี่ก็จะมาคุยธุรกิจกันเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือแบบว่าอีกโซนนึงนะฮะนี่ฝั่งด้านนู้นก็มีของขายฝั่งด้านนี้ก็มีของขายแบบเยอะแยะเลยใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับเฮ้ยอันนี้เป็นของแมคโครอ่ะนี่แมคโครก็มีอันนี้อันนี้วงในจัดการร้านอาหารของไทยนะฮะก็ของวินิมีแบบว่าแพลนบูธออกบูธออกร้านทำร้านราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแบบมีแบบแพลนหมดเลยเนาะอ่ะดูบรรยากาศโอ้เทคโนโลยีโอ้อันนี้เรายังไม่ไปตรงนี้เรายังไม่ได้เดินดูป่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เดินดูแบบเต็มๆประมาณนี้แหละเชฟแป้งนี่เป็นไอศกรีมหรอไอติมยั่งเนย45บาทก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟกาแฟวันนี้ไงก็มีแบบราคาให้กาแฟเวียดนามเครื่องดื่มเย็นๆอ๋อเนี่ยซาลาเปานี่อุ้ยค่าแฟรนไชส์แฟรนไชส์แสนหนึ่งแฟรนไชส์แสนหนึ่งอุปกรณ์200,000สินค้าสำหรับเปิดร้าน30,000เนี่ยเขาจะมีอย่างนี้หมดเลยทุกคนถ้าคือใครมาสามารถซื้อกินที่งานได้ด้วยแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อแฟรนไชส์ได้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันตอนนี้เราก็พาเดินชมบริเวณงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็มางานได้เลยนะครับมหกรรมรวมพลัง SME ไทยนะครับเริ่ม 19-23 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อ56ชั้น LG 10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ด้านนี้นี่คือด้านนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่ออะไรต่างๆเราก็เลยอาจจะไม่ได้พาเดินชมเนาะก็เดี๋ยวแบบเดินดูด้านข้างตรงนี้หน่อยนึงนะฮะไหนๆก็พามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะครับถ้าใครแบบว่าจะมาเดินซื้อของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็คือมาที่งานนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าแบบจะคาดหวังมันจะเหมือนงานโอท็อปล่าสุดนี้คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้มีแบบของเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือสามารถที่จะมาเดินกินนู่นนั่นนี่ได้เล็กๆน้อยๆเนาะส่วนมากอันนี้คืองานก็จะเป็นแบบว่างานธุรกิจมากกว่าเนาะ SME ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคริสปี้ครีมขายแล้วตรงนี้นี่เนี่ยโซนนี้คือโซนนี้จะเป็นแบบว่าโซนที่
คนจะมาถ่ายรูปกันเยอะๆฝั่งนั้นก็จะมีพวกร้านข้าวร้านอาหารอะไรต่างๆอยู่นะครับตัวนี้สวยไหมสวยดีสวยเล็กๆเนี่ยอันนี้คืองาน SME เขาก็จะอยู่ด้านล่างนี้หมดเลยนะครับจะมีด้านนี้ก็มีบันคาเฟ่มีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยร้านข้าวร้านคาเฟ่ร้านอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยด้านในยาวไปชั้น2ก็มีคาเฟ่คือเนี่ยจะมีแบบชั้น LG ชั้น LG กับชั้นเนี่ยชั้นจะว่าชั้น1ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีอยู่แค่ตรงนี้หน่อยเดียวเองอะชั้น LG แล้วก็ขึ้นไปชั้นนี้ 7-Eleven อยู่ด้านบนนะครับร้านกระทะเหล็กตอนนี้ก็พาเดินดูเอเชียบุ๊ก KFC โอ้คนไม่ค่อยมีนะวันนี้อันนี้เป็นแบบว่าร้านมือถือนะครับอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่ร้านเลมอนโอ้และมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกลมกล่อมนะครับแล้วมีร้านไอศกรีมสัญชาติจีนก็มาเปิดแล้วเรียบร้อยข้าวมันไก่ไห่หนานนี่ข้าวมันไก่ไห่หนานก็มาเชสเตอร์คือเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มางาน SME อ่ะเหมือนมาเดินเที่ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจริงๆอ่ะเวลาที่เรามานี่เราก็จะมาเที่ยวนะแล้วก็ไม่ได้พิวแบบมาอันนี้นะซานตาเฟ่ S&P แหมร้านนี้ร้านลาวยวนร้านลาวยวนแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นป่ะไปเดินชมก่อน S&P แล้วก็อาจจะไปหาข้าวกินหาข้าวกินเล็กน้อย on the table โอ้บนด้านนี้มีอะไรอ๋อด้านนี้เป็นร้านเซ็นนะครับอันนี้คือมีเงินสดไม่ได้เพราะเขาให้เซ็น ลิ้มเหล่าโง่นะฮะด้านบนลิ้มเหล่าโง่หมดแล้วประมาณนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็ on the table นะ big C mini big C นะฮะด้านบนหมดแล้วกินอะไรดีอ่ะกินกาแฟอะไรดีอ่ะคือในงาน SME ที่เราไปเดินแล้วก็ไปเดินกินน้ำเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้กินอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายเนาะไปเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงด้านล่างเพื่อไปดูว่าโซนฟู้ดสตรีทที่เขาแบบมีอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยักษ์โอเคตอนนี้เราอยู่โซนฝั่งที่เป็นแบบโซนเห็นว่าโซนฟู้ดสตรีทสตรีทฟู้ดฟู้ดสตรีทนะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างก็อาจจะไปแบบหาอะไรนั่งกินนั่งพักเล่นๆนะแถวๆนี้หน่อยๆเอาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นั่งเล่นได้แต่ว่าข้างล่างมันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เนาะหรือข้าวมันไก่มีนะตรงนู้นอ่ะกาแฟไทยของกินแบบเยอะแยะโอ้โหคนไม่มีคนเลยเพราะว่ามันเป็นงานเขาเรียกอะไรมันเป็นงานแบบ SME ถูกไหมครับก็จะคนก็จะไม่ได้หลากหลายนี่ครับฟังมาฟังนั้นมาฟังนั้นหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวลองไปด้านนี้ดูนี่อิ่มอร่อยก๋วยเตี๋ยวข้าวไข่เจียวส้มตำขนมมาด้านนี้อะไรอ่ะครัวข้าวสวยข้าวมันไก่